Hi สวัสดีนะคะทุกท่านกับพบกับพัทในช่องอากิระนะจ๊ะวันนี้เราก็มีของแปลกๆมารีวิวนะฮะรอแป๊บนะฮะนี่มันคือช็อกโกแลตชานมไข่มุกจากไต้หวัน wow. เห็นชานมกันใช่ไหมไกลไปแล้วเนาะน้องสาวสั่งมาที่บ้านนะยังไม่ได้ชิมเลยก็กะว่าเดี๋ยวถ่ายคลิปแล้วก็ชิมกันสดๆในคลิปนี้เลยนะฮะก็ไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะฮะเนี่ยยี่ห้ออะไรอะโบบ้าหรือโปบ้าไม่แน่ใจนะคะว่าอ่านว่าอะไรก็เดี๋ยวมาแกะชิมกันเลยดีกว่าแกะยากจังชิมเลยโอ๊ยชิมก็ไม่ออกอะไรชิมไม่ออกอ่ะเอ้ยออกแล้วออกแล้วโอ้ข้างในมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะโอ้ยมีอยู่เยอะเลยนะเนี่ยเดี๋ยวขอนับแป๊บนะฮะว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่1 2 3ไปนับเสร็จแล้วนะฮะก็มีทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่ทั้งหมดหรอกนะยังมีวางอยู่ข้างล่าง28ห่อเล็กๆนะฮะก็เดี๋ยวมาชิมเลยแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะฮะเป็นช็อกโกแลตแต่ว่าเราไม่ได้ไปแช่เย็นฮะมันจะละลายไหมเนี่ยกับด้านชีกเลยนะจ๊ะตื่นเต้นมันจะเป็นยังไงช็อกโกแลตชานมก็หอมความเป็นชานิดๆหน่อยๆนะฮะมันปนๆกับช็อกโกแลตออกมาเป็นอย่างนี้นะจ๊ะลองเลยเด้อตรงกลางมันเป็นไข่มุกอ่ะกลิ่นชาที่แบบหอมมากแต่เนื่องจากเราไม่ได้แช่เย็นช็อกโกแลตข้างๆช็อกโกแลตที่อยู่ด้านนอกมันก็เลยแบบนิ่มๆเนาะถ้าเอาไปแช่เย็นก็จะได้อีกเท็กเจอร์หนึ่งหอมหวานหอมกลิ่นชาแล้วก็แบบไข่มุกข้างในมันก็หนึบหนึบเฮ้ยอร่อยดีนะฮะหอมแล้วเป็นความหวานที่มันไม่เจี๊ยบเกินไปมันกลมกล่อมพอดีเลยอ่ะเฮ้ยหอมกลิ่นชามากกลิ่นชามันตีมาเลยเฮ้ยแปลกดีนะฮะเฮ้ยชอบกินอีกสักอันหนึ่งนะฮะชิ้นที่สองคราวนี้กินทั้งอันเลยแล้วกันนะฮะหนึบมากเลยไส้ข้างในหนึบสวยข้างนอกก็หอมหอมเฮ้ยอร่อยนะฮะแต่ถ้าเอาไปแช่เย็นก็น่าจะแบบดีได้อีกฟิลลิ่งหนึ่งอันนี้คือแบบว่าแบบไม่ได้แช่เย็นนะฮะแต่ก็เฮ้ยโอเคนะเพราะว่าเคยแบบซื้อช็อกโกแลตจากญี่ปุ่นมาแล้ววางไว้ข้างนอกอ่ะมันจะเละกว่านี้แต่อันนี้คือแบบเฮ้ยโอเคนะมันยังคงความแบบคงรูปทรงของมันได้อะแต่มันจะนิ่มๆเท่านั้นเองก็ถือว่าเฮ้ยโอเคก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะฮะเย้ๆๆ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